สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมวอร์ฮังเวกแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะทุกคนก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะครับเนื่องด้วยว่าผมเล่นกันหลายคนเนาะแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทัวร์บ้านอีกสักรอบก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับในห้องครัวของเราเนี่ยตรงนี้ก็จะมีป้ายชื่อที่เป็นสีด้วยนะทุกคนโคตรเท่เลยนะตรงนี้ก็จะมีพวกเนื้อนะครับที่แบ่งประเภทกันอย่างชัดเจนนะทุกคนนี่ประมาณนี้ก่อนนะก็ไม่ได้ค่อยมีของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นพวกราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะอุ้ยได้เห็ดเยอะมากยอดไปเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะแล้วก็มาตรงนี้เราสามารถทำประตูวาร์ปได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถหาแร่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มีโต๊ะเหล็กด้วยนะโต๊ะครับเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นคลังของเราเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคลังทีนี้น้องๆเนี่ยเขาไปนู่นมาแล้วนะทุกคนไปที่ป่าดำกันมาแล้วนะแล้วก็ได้ไปลงดันเจียนมานะครับก็ได้แบบที่เผาถ่านที่เผาแร่นะแล้วก็ขนแร่มาเต็มเลยนะทุกคนถือว่าเดือดเลยนะก็คือเนี่ยทุกคนอันนี้คือที่แบบคนอื่นเขาไปผจญภัยกันมานะทุกคนก็ถือว่าแบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ผมเข้ามาเนี่ยผมก็ตกใจนะแบบโอ้โหทำไมเล่นกันโหดขนาดนี้นะก็คือเล่นไอ้เมื่อกี้คือเล่นคนเดียวนะทุกคนเนี่ยคือเล่นคนเดียวเลยนะทุกคนถือว่าไปไกลมากๆเลยนะครับทีนี้ผมคิดว่าผมอยู่บ้านเนี่ยผมคงจะค้าเป็นพวกหม้อต้มแล้วก็ทำอาหารไปให้กับสมาชิกคนอื่นๆนะแล้วก็ค่อยไปประจนภัยกันต่อนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับสมาชิกคนอื่นๆกันเลยแล้วกันนะครับผมไปทางนั้นไปคุยกันเลยโอเคพี่กลับมาแล้วเย้เปิดคลิปเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้ดีบูเนี่ยคลิปหล่อไปแล้วใช่ไหมหล่อไว้แต่ยังไม่หมดนะเออแต่หล่อไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นนี่ไงทำเป็นไอ้อะไรวะเป็นหม้อเออเป็นหม้อโหหล่อมาอย่างเยอะอันนี้คือหาแร่คนเดียวเลยปะเนี่ยใช่ครับสุดยอดมันเพลินหรือยังไงทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพลินเลยพี่โอ้สามชั่วโมงนะครับเล่นแล้วมันติดลมในเกมเนี้ยวางมาต้มปึ๊บเรียบร้อยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมีอาหารกินกันแหละเอ้ยเดี๋ยวนะเนื้อกวางนี่มันต้องอะไรมั่งนะลืมว่ะเนื้อไอ้สตูเนื้อกวางเออทำสตูเนื้อกวางอ่ะลืมแล้วแต่เออพี่ก็ลืมเหมือนกันเนี่ยมันไม่ปลดล็อกสูตรให้พี่ไงพี่ก็งงๆอยู่เนื้อกวางย่างใช่ป่ะแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็มีเห็ดปะก็มีอยู่แค่นี้นี่หว่าอ๋อไม่ใช่มันต้องมีแครอทด้วยนี่หว่าเฮ้ยคิมไปป่าดำมาได้มาได้แครอทมาเยอะปะไม่ค่อยเยอะนะอ๋อเจอแล้ว33อันโอ้โหพี่ต้องทำคาดก่อนเลยเฮ้ยทุกคนมืดแล้วนะมานอนกันก่อนปะผมน่าจะรู้กับพี่นอนเลยโอเคคิมกลับบ้านมานอนปะได้จับได้สิต่อบินไปโอเคได้มาร์คดูดเหรอดูดเองผมดูดโอเคนอนเลยทุกคนนี่เลยทำคาดก่อนเลยชุบคาดนี้ถือว่าสำคัญมากแต่ต้องหาที่ปลูกผักก่อนตอนเช้าค่อยปลูกก็ได้พี่ก็ว่าอยู่ทำไมมันทำไอ้นี่ไม่ได้วะโอเคมาสลิปปิ้งโอ้นี่มันเรามีคนใส่ชุดโทรสเลเยอร์อีกคนนึงแล้วว่ะอันนี้อัพชุดโทรถึงไหนแล้วอ่ะคิมอันที่สองแล้วอันที่สองไอ้เพื่อนเรายังอยู่ใช่ไหมไอ้สองดาวเพื่อนเราอ่ะยังอยู่นะพี่ผมยังไม่ได้ค้างเออปล่อยไปงั้นแหละเดี๋ยวเราใช้งานมันต่อโอเคเดี๋ยวไอ้พวกประตูวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดันขึ้นไปข้างบนให้หมดเลยเดี๋ยวแต่พี่ค่อยทำเราต้องปลูกผักก่อนหาพื้นที่ในการปลูกผักเออไอ้รังผึ้งนี่คือไม่เจอเลยใช่ปะ
ไม่เจอเลยพี่เฮ้ยแปลกมากเลยเออน่าจะต้องไปทุ่งหญ้าที่อื่นแล้วล่ะอันนี้แกวิ่งถึงนี่เลยใช่ไหมตรงนี้คือภูเขาใช่ไหมใช่ครับเป็นภูเขาเออคือแกวิ่งรอบเกาะอุ้ยเกาะเราใหญ่มากเลยเนี่ยเกาะเราใหญ่ใช้ได้เลยคือแกไปวิ่งมาแล้วแล้วมันก็ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยพี่ทางที่ผมวิ่งนะผมแวะทุกบ้านไม่เจอเลยไม่เจอเลยใช่ไหมโอเคแล้วไอ้เรือคิมเอาไว้ไหนอ่ะเอาผมทุบเก็บมาติดตัวมาอ๋อเวลาไปประจนภัยก็ค่อยไปครับที่นู่นเอาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับโอเคครับทราบเวิร์กช็อปเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังตรงประตูวาร์ปแหละแล้วก็ตรงนี้หรือข้างหน้าบ้านเราจะทำเป็นในนี่ดีวะถ้าเป็นฟาร์มเดียวกับหน้าบ้านถ้าทำก็ต้องมีรั้วแม่งเดี๋ยวมอนเข้ามาปลูกผักเฉพาะกิจไปก่อนแล้วกันตรงนี้ปลูกผักแฮปปี้คนเลี้ยงหมูอะไรนะแฮปปี้คนเลี้ยงหมูแล้วตอนนี้อยู่กับหมูเหรอนั่งเฝ้าหมูอย่างเดียวเพราะว่าตัดมุงตัดไม้ไม่เพิ่มหรอกไม่ขึ้นหัวใจเฮ้ยแต่พี่เห็นหัวใจมันรออยู่นะไอ้หมูสองดาวอะตอนนี้ขึ้นหัวใจอยู่เออจาก33เมล็ดแต่จะกลายเป็น300ขอร้องว่าถ้าพี่ทำแล้วกินก็ได้นะไม่เอาอย่างนั้นนะกินครับเศร้าเลยนะแล้วจะบุกมาก็แล้วพี่ทานให้กินแป๊บโอเคจะไปพักก่อนใช่ปะใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราสองคนแล้วละมั้งมาเต็มหมูแล้วไหมเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงผมอ่ะหรือว่ามันแย่งเยอะพี่จะโยนเบอร์รี่ให้มันเกลียนนะโยนให้เยอะอยู่นะประมาณ20 25อะไรอย่างเงี้ยก็ตกประมาณ50อ่ะกูน่าจะพออยู่ผมก็โยนไปทีละอย่างละสิบอ๋อคือแกแยกเป็นกองๆใช่ไหมมันไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่กองพี่อืมตอนนี้เห็นหมดแล้วโอเคเห็นเขามีทฤษฎีบอกว่าหมูมันชอบกินเห็ดให้หมูกินเห็ดกับแครอทมันจะเพิ่มไม่นี่เร็วขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้หมูเชื่องตัวหนึ่งอะแต่ไม่รู้ตัวไหนไม่กล้าเข้าไปดูจริงเนี่ยใช่มันขึ้นหมูเชียงแล้วไม่น่าใช่2ดาวมั้งเลยน่าเป็นตัวกันหนึ่งดาวพี่ว่า2ดาวมันต้องใช้เวลาตอนนี้ขึ้นกับใจถึงตัวอย่างเราก็ไม่เคยแบบเทมหมูแบบเป็นฝูงเหมือนกันนะอันนั้นมันเป็นฝูงเลยอ่ะเป็นฝูงเลยพี่ผมก็ไม่เคยเออมาทีเดียวตัวมันเยอะมากเลยนะตอนนี้2ตัวแล้วเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าดาวนึงเอ้ยไม่ใช่ดาวนึงแสดงว่าไม่มีดาวปะติดต่อกันขนาดนั้นไม่มีดาวมันจุดจี้แล้วนะสุดยอดผมขังอีกตัวนึงไว้มันชอบวิ่งขึ้นหินนะอ๋อนี่เห็นละไอ้วิ่งขึ้นหินข้างรั้วปะใช่ๆหัวออกกำแพงปืนไปแล้วหมูป่าเจียงละสวยงามแสดงว่าตัวนะวันนี้มันยังขึ้นหัวใจสีเหลืองตัวนึงอยู่น่าจะเป็นตัว2ดาวยังไม่เครื่องหนึ่งดาวน่าจะเชื่องแล้วเฮ้ยจริงดิหนึ่งดาวนะน่าจะใช่โอเคพี่ต้องปรับพื้นที่ปรับยากมากเลยข้างบ้านเราชุบใจก็เต็มแล้วเลิฟๆอยู่จัดไปแล้วก็ทำคอนโดหมูต่อต้องพังตัวนี้ตัว2ดาวดันยากมันดันไม่ไปอ่ะตอนนั้นที่เราเคยทำกันใช่ป่ะแม่งดันยากมากเลยนะเว้ยแม่งดันไม่ไปเลยพี่ก็งงหูมันอะไรมันจะหนักขนาดนั้นตัวมันนะเดี๋ยวไปหูเชือกแล้วน่าจะหมดทุกตัวแล้วแหละ
เฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในข้อก่อนไม่ถูกตัวไอตัวนี้ 4% ไอตัวอะไรที่ผมขังไว้นี่ผม2ดาวเชี่ยงแล้วเฮ้ยไปดูหน่อยได้ทำฟ้าหมูแน่เลยว่ะวันนี้ดูแล้วเนี่ยต้องขยายพื้นที่ทางนี้ต้องขยายแบบเยอะๆเลยอ่ะอุ้ยพี่ออกลูกมาเป็น2ดาวเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ออกลูกมาเป็น2ดาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาลูกมันนั่นแหละเอาไปเป็นไอ้นี่ไงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรแล้วสวยงามหูจริงเหรอโคตรดีเลยมันติดกำแพงอะไรกันไม่ไปที่อื่นแล้วนะไม่กินเยอะคือมันเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะไว้2ดาวเนี่ยนะเราเล่นกันนี่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะใช่พี่แล้วเราก็ได้ทําฟาร์มแค่ครั้งเดียวคือแบบโลกนี้แม่งดีมากอ่ะพี่เจอ1ดาว2ดาวก็ถือว่าขนาดไหนแล้วอยู่ด้วยกันนะจริงปกติแทบอยู่ด้วยกันเฉยแบบ1ดาวกับ2ดาวเฮ้ยนานิกมานี่นะอยากเห็นกำลังวิ่งไปแต่บ้านตรงไอ้ที่พี่แคปรูปให้ดูอะไอ้บ้านก่ออะสวยมากเลยนะแต่พี่จะแคปให้ดูอีกทีนึงมันเป็นเกาะเล็กๆเว้ยแล้วมันก็มีบ้านอยู่ในนั้นบ้านฉากอะสวยมากเลยผมอาจจะไปตั้งหน่อยก็ได้คือมันน่าอยู่มากอะอยากได้บ้านเกาะแบบเนี้ยตรงเนี้ยเออมันเป็นเกาะเลยเนี่ยตรงเนี้ยแกต้องวิ่งมาหาพี่ดิตรงเนี้ยแสดงว่าแกยังไม่เห็นแกต้องมาดูไปมันสวยมากเนี่ยจะได้ไหมเฮ้ยชุดอะไรวะถ้ามันชุดแกเป็นสีนั้นนะชุดโทเหรอใช่สีชุดโทอ๋อไม่เคยเห็นมันเป็นชุดเดียวผมไปฆ่าโทมาแล้วผมก็มาฆ่าเลยตอนแรกก็กะไม่ข้ามหรอกมันตรงเขาขุดแร่กันเลยตรงไอ้ไปขุดแร่เป็นรูใหญ่ๆผมก็ลงไปอยู่ปลาหินเลยผมตาย ผมเลยแคบแล้วมันอยู่ข้างไอ้กองมอนด้วยไงประเด็นหางนิกไหนก็ดูเลยไอ้ตัวนี้ฆ่าทิ้งเลยไหมไอ้ตัวอยู่ในไอ้เนี่ยสังหารเลยอะมันโอ้ 4% ในงานไปเชือดคอเรียบร้อยไม่ได้ทำทางเข้าทางออกเลยมันไม่มีดาวแล้วฆ่าไปเถอะหน่อยดูซิหมูน้อยคูหมูน้อย2ดาวพิกกี้หืมเฮ้ยของดีมากอะอ๋อไอ้นี่หมูอ๋อแสดงว่าหมู1ดาวกับหมู2ดาวมันผสมกันแน่เลยโอ้ยพี่ลืมเอามีดเชือดมาว่ะพี่จะต้องเชือดไอ้พวกหมูปกติออกอันเนี้ยมันพี่เปิด VP ยิงมาเลยเว้ยอ๋อเหรอแต่พี่ต้องยิงให้ถูกตัวนะพี่จะตกยิงให้ถูกตัวนะพี่สัญญาว่าพี่จะยิงให้ถูกตัวเอ้ยไอ้เชี่ยโอ้มันวิ่งมันวิ่งตัดหน้าธนูฮะโอเคมันเลิฟๆกันอยู่อ่ะนึงมันยิงไม่โดนได้ไงวะโอเคเรียบร้อยเก็บของมาก่อนชุบ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 หนึ่งดาวนี่ตัวสองดาวเออแล้วยังไงดีเราจะสังหารหนึ่งดาวไหมผมว่าเอาทำแยกมันพี่อ๋อได้มีไม้พี่ปะพี่ไม่มีไม้เลยวะเดี๋ยวผมไปตัดให้ผมโอเคตัดไว้อยู่แล้วตอนออกนี่ผมเป็นทิ้งไม้ไงอ๋อได้หยิบไม้พี่หน่อยไปอ๋อเนี่ยเฮ้ยได้อยู่แต่พี่แบ่งเขตให้แล้วกันต้องเอาไหนวะเอารัวก็ได้เนาะรัวน่าจะอยู่ได้อยู่จะเก็บไปในกล่องก็ต้องดันไอ้2ดาวไปชุบ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 อุ้ยมันจะออกมาทำไมวะโอเคได้ละ
โอเคทีนี้โอ้โหไอ้หมูน้อย1ดาวนี่ทำได้ดีปะเนี่ยขังไว้ก่อนแล้วกันยังไม่อยากฆ่าปึ๊บทีนี้ก็จะมีแต่ไอ้แมวกับไอ้พิกกี้อยู่ด้วยกันรอมันโตก็ใช่รอให้มันโตแล้วก็น่าจะอีซี่ละนี่ทีนี้ลูกก็จะออกมาแต่ไอ้พวกนี้ใช่ไหมล่ะโอเคได้ละน่าจะได้แล้วล่ะมาร์คแยกมันออกจากกันละเอาทำเลหน่อยดีเราต้องทำซึ่งทำเลเหรอทำเลได้ได้ได้ข้างหน้าเลยอ่ะตรงนี้ผมตัดไม้เหรอแต่พี่มาร์คจุดให้นะทางนี้นี่ผมไม่กล้าตัดไม้เลยเพราะกลัวมันล้มทับหัวแหละตกใจมากกลัวเหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ทำนะเพราะว่าเราทำกำแพงสูงไงโอ้เกิดแล้วเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่ต้นไม้ล้มทับหัวผมตาย2รอบแล้วลองให้เลยนะตอนแรกเว้ยพี่ไอตอนที่เหมือนพวกพี่ออกไปกันหมดอะแล้วผมอยู่ผมบอกว่าจะอยู่เทมโมอ่ะไอ้แม่งมันเลทเฉยเลยเว้ยไอ้พวกเกตวอร์ปเลทที่บ้านหมูเลยนะใช่ใช่เลทที่เห็นแบบแต่ถ้าพี่วิ่งไปประมาณทางเนี้ยพี่เห็นแบบกองไฟอะไรอารยธรรมผมอยู่เลยแบบวิ่งเปิดกองไฟใส่ตายสี่คือรอดไปทางนู้นเงี้ยเหรอใช่พี่ผมกลัวมันฆ่าหมูไอ้มีไอ้ชาแมนได้ไงตาย 4-5 รอบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะดูพื้นที่ก่อนว่าจะทำคอนโดหมูตรงไหนดีถ้าตรงนี้มันจะได้บอกว่าน่าจะได้แหละงั้นเดี๋ยวทำคอนโดหมูเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวพี่จะวางพื้นที่ไว้ให้ว่าจะทำตรงนี้ไม่กล้าตัดต้นนี้แล้วนี่ทำยาวๆเลยนี่แหละประมาณนี้เลยชึบชึบยาวประมาณนี้น่าจะได้อยู่โอ้เดี๋ยวต้องเอาแกนไม้ว่ะแต่พี่ต้องวิ่งกลับบ้านไปเอาแกนไม้ก่อนแกนไม้มีเยอะมีบ้านมีปะที่มาร์คมีปะไม่มีพี่ผมเก็บไว้บ้านแล้วมั้งผมมีไม่เยอะมีพี่ต้องการแค่แบบแป๊บนึงนะพี่ต้องการแค่6อันมีถึงไหม6อันเดี๋ยวผมไปตัดให้ก็ได้อยู่ไม่ไกลมั้งใครจะไปตัดให้ใช่ป่ะได้ๆตัดได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่สร้างบันไดหลังคารอแล้วกันเราต้องทำพวกรั้วพวกอะไรดีๆด้วยเพราะว่าแม่งแบบต้องทำรั้ว2ชั้นอ่ะกันเลยอ่ะกันยับๆเลยอ่ะของรักของหวงของข้าอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เลยแล้วคือมันบางทีมันมีมอนวิ่งมาแบบไม่ต้องไม่ได้เลทเลยไอ้พวกเกตวอร์ปอ่ะไม่ใช่ไอ้เกตลิงนะเกตวอร์ปเลยใช่ไหมใช่เกตวอร์ปมาถึงบ้านเราเลยเหรอถึงบ้านที่แกสร้างใช่วิ่งมาอยู่หูจากป่าดำมานะมันแบบตอนกลางคืนนะพี่มันนี่ไงหลังพึ่งหุยเอามาหายากเหลือเกินตอนนี้มันต้องประมาณไหนวะเนี่ย อันนี้พี่สร้างนี่เหมือนสร้างเผื่อไปเลยเนี่ยพี่ก็ลืมไปว่ามันสูงเท่าไหร่วะ ลืมถามว่าผมก็ไม่รู้ไปกันแม่งลืมจริงสูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้วางไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บนะสูงประมาณนี้ก็น่าจะได้นะมั้งเนี่ยโอเคผมนอนแล้วเอ้ามาละนึงพี่ไปนอนบ้านแกแล้วแหละบ้านหรือสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างมันขึ้นบนนอนเข้าบ้านไงวะเนี่ยแป๊บนึงงงกับบ้านแกอยู่
มันมีที่นอนพี่อยู่ในบ้านแคมป์อยู่นะบ้านแคมป์ใช่ไหมใช่บ้านเล็กๆอ่ะอ๋อเออว่ะมีที่นอนดีต้องมีไฟใกล้ๆอีกห้อยมีกองไฟอยู่ข้างในยอดอ๋อเห็นละโอเคนอนได้แล้วมาช่วยได้พี่ดันหมูได้ดิหมูมาละอื้ออุ้ยอู้แรงเยอะมากไอ้ห่าเอ้ยแล้วไอ้หมู2ดาวมันขึ้นไปไอ้หมูน้อยมาฆ่าไอ้ตัวนั้นให้หน่อยดิหมูข้างหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอู้แรงมันเยอะจังวะฮู้กินข้าวแป๊บไม่มีไงถูกทางนะเนี่ยมันวิ่งถูกทางยังไงนะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันวิ่งปู๊ดขึ้นไปนู่นเลยนะไปแป๊บนึงพี่ทำทางอ่ะไปแล้วไอ้สองดาวมันติดไอ้โอ้เห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนึ่งดาวมันไงวะยิงทิ้งแม่งเลยมาเนี่ยไปจุ่มอยู่ตรงนั้นอีกโอ้โหมันตัดไม่ออกเลยเอาไอ้นี่ลงก่อนมันไม่ยอมออกพี่เอาไอ้นี่ออกละอ๋อพี่มีวิธีอยู่ออกละอ๋อออกแล้วละไปนั้นมันไอ้ทำไมผมวิ่งไม่รู้แหลกกันเลยวิ่งรู้หัวมือเลยแล้วกั้นไปทีละขั้นอึ๊บได้อยู่มุนซิ่งเลยไปแล้วอยู่นิ่งๆก่อนนะมึงอย่าเพิ่งเดินนะอย่าเพิ่งโดนเฮ้ยมันเดินมักดันไม่ทำหนึ่งมันจะติดผมเลยถ้าพี่พร้อมแล้วบอกผมจะได้โดดเลยโอเคเรียบร้อยโอ้ไอ้ตัวนี้มันคงจะหันมาใช่ไหมไอ้หัวจุกเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็เลี้ยวมาโอ้ยไหนที่สุดเราได้ปั๊มของเราแล้วได้ละทีนี้ก็เอาเบอร์ลงเบอร์รี่ให้มันกินแต่มาร์กรอเช็คนะว่ามันกินเปล่ามันคลอดเปล่าอะไรเงี้ยดูให้พี่สักพักได้ปะได้แต่พี่ไปปลูกแครอทเพิ่มก่อนอู้เฮ้ยเดี๋ยวนะมาร์คเห็นหนังโทที่บ้านยังเท่าไหร่พี่44รอบที่แล้วผมไปดูมี4อันอันนี้44เหี้ยนี่มันโทสิโอ้ยคิมแม่งโอ้ยคิมมันประจนภัยสุดๆเลยเนี่ยโหกระดูกเพียบเลยลงดันเจี้ยนรัวแหละได้คอมาเยอะมีคอเยอะให้มันมาตีอะไรวะเนี่ยโอ้ยแสบบ้านเราต้องล้อมรั้วแบบจริงจังแล้ววะมอนแม่งมาสะกิดหลายรอบละแต่ผมขอขโมยหนังตัวมาทำชุดนึงได้อยู่แหละคิมน่าจะให้อยู่ว่ามีในกล่องนี่ไงคิมมาแล้วพี่คิมพี่ผมขอหนังโทไปทำชุดนะพี่อ๋อออกไปได้เลยครับดู thank you ครับไปฆ่ามากี่ตัวเนี่ยโอ้โหได้มา40กว่าชิ้นเนี่ยฮะโอ้วิ่งเจออย่างเยอะพี่ปะดอมพี่เห็นแล้วตกใจเลยมีอยู่40อันในหีบอ่ะแสดงว่าโลกนี้นี่ถือว่ามอนเจอเยอะอยู่เนาะพวกโทพวกอะไรเงี้ยเนาะเจอเยอะมากพี่มอนผมวิ่งไปป่าแล้วเจอ2ตัวทุกผมตาย2รอบเลยเออจริงโลกนี้พี่ถือว่าแปลกมากนะตอนที่เคยเล่นมามันเจอมอนเยอะมากแล้วก็เจอ2ดาวถือว่าบ่อยเลยนะอย่างเงี้ยเจอมอนติดดาวเยอะมากพี่ใช่มั้ยมอนเลียดไปได้ใช่ไม่รู้ว่าพี่ป๊อปเขาไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเจอเยอะจังวะเจอเยอะจนน่าแปลกใจแล้วเนี่ยผมเก็บไว้ในกล่องเลยในนั่งรอบดีโอเคโอเค
ล่องเนี่ยไอ้ตอนนี้พี่ทำฟาร์มหมูเสร็จแล้วนะคิมเป็นหมู2ดาวโคตรเจ๋งอ่ะมันออกลูกแล้วพี่ออกลูกได้ดิออกลูกมาแล้วก็เป็น2ดาวด้วยสุดยอดบอกเลยพี่ให้เกษตรกรเขาไปไอ้นี่แล้วล่ะเกษตรกรมาร์คปัดตัวแล้วพี่ก็จะวางวะตัวอะไรอีกวะตีแรงหนาในแกลิ่งเนี่ยเออจัดการมาดิหรือว่าเราจะได้ชมวกมาแล้วลากแล้วสั่งลงไม่ให้มันสปอนเลยได้ปะวะเออว่ะไม่ต้องก็ได้นะมาขุดหลุมแม่งเลยดันแม่งเข้าไปดูนี่ก็มึงจะมาอีกว่ะนี่น่ารำคาญอะไรตัวเนี้ยแต่ฟาร์มหมูน่ารำคาญมากเลยตัวเนี้ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยจะขึ้นมาก่อข้างบนเลยเดี๋ยวพี่หาไฟมาติดให้หูแล้วทำไมฟ้าฝนมันตกหนักขนาดนี้วะเนี่ยวันนี้คิมอยู่ป่ะอยู่ครับเออคิมทีนี้คืออย่างนี้ตอนนี้พี่เอาไอ้เตาหลอมกับเตาเผาแร่คือสามารถใช้ในบ้านได้ทีเนี้ยสมมุติว่าเวลาคิมจะใช้รถเข็นน่ะขนแร่หรืออะไรพวกนี้หรือขนของต่างๆอ่ะคิมสามารถเปิดประตูหน้าบ้านที่ไอ้ที่มันเป็น2ประตูอ่ะแล้วก็เอารถเข็นขึ้นไปได้เลยนะได้ครับทีนี้รถเข็นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปสุดแบบไอ้ตรงโต๊ะเวิร์คช็อปเลยก็คือสามารถทำนู่นนี่นั่นได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะเอารถเข็นเอาไว้ในเวิร์คช็อปเลยแล้วกันตามนี้แล้วก็อีกอันนึงทำไมรถเข็นอีกอันหนึ่งมาจมดินวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจมมันในดินนะจมไปเลยเพราะมันเอาขึ้นมาไม่ได้ตกใจเลยเห็นแบบมันจมดินงี้วะเนี่ยโอ้เราใส่ของได้ด้วยนะเนี่ยโอ้เท่ดีวะมังใช้สแต็กเบเกอร์ปะสี่ตอนนี้ยังเลยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้โอเคไม่ได้ใช้ว่าผมเขาเรียกว่าอะไรนะพักนักประจนภัยกันครับตอนนี้อ๋อโอเคนี่ผมเป็นเกษตรกรเนี่ยครับผมเป็นศิลปินเลี้ยงหมูอยู่แกจะเอาคาดไปเลยไหมแกจะปลูกผักเปล่าโอ้โหสนใจว่าผักเนี่ยหรือโอ้ยังครับยังครับอันนี้ไม่ใช่เกษตรกรสายนี้ครับผมเป็นปศุสัตว์ครับอ๋อผมก็เห็นบอกเป็นไอ้นี่ไงเป็นเกษตรกรผมเป็นสายอินทรีย์ครับโอเคผมให้นะแบบไม่อยากแย่งอาชีพพี่ครับเฮ้ยพี่ยกให้เลยนะพี่เนี้ยเออไม่เป็นไรครับอย่าคิดว่าพี่แย่งเลยพี่ยกให้เลยนี่ผมทำอนุสรณ์สถานเดี๋ยวละเดี๋ยวไปดูอาจจะแบบมีแบบถ้าแบบผ่านมาแถวนี้อาจจะหลั่นๆนะเพราะว่ามีทรงมีเสียงอะไรแล้วเสียงจากเบื้องล่างใช่ป่ะเบื้องลึกใช่เดี๋ยวพี่มีดอกไม้มาเกิดอะไรตรงนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมให้ดอกไม้ด้วยฮะโอเคครับทุกคนก็สำหรับพาร์ทที่2ในวอฮามนะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นการเล่นกันแบบเปื่อยๆนิดนึงนะต่างคนก็ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่นะดูมาร์คมันทำอะไรเนี่ยโอ้โหมาร์คเอ้ยน้องลิงอะเนี่ยน้องลิงมีไม้กางเขนด้วย คือว่าไอ้พวกเกียร์ลิงเนี่ยมันจะชอบมาปวดเรานะครับมันชอบมาตีบ้านตีอะไรนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเป็นรั้วนะครับผมไอ้พวกเกียร์ลิงเนี่ยมันก็จะมาตีบ้านเราได้ง่ายๆนะ
ดูมันเอาเห็ดมาเพิ่มเราไว้บนนี้พอดีด้วยนะนั่นแหละทุกคนทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาของเราก็คือต้องขุดหลุมแล้วก็ฝังเกลลิ่งไว้นะครับทีนี้พอมันมีเกลลิ่งอยู่เนี่ยมันจะไม่มีตัวอื่นมาสปอนซ้ำนะเพราะว่าไอ้ตัวเก่ามันยังไม่ตายนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ทำเป็นฟาร์มหมูใช่ไหมทำฟาร์มหมูทำฟาร์มหมู2ดาวนะครับก็ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะสำหรับฟาร์มหมูของเราแล้วก็ปลูกผักไว้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของคิมเนี่ยก็เป็นสายผจญภัยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผจญภัยที่ป่าดำนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นบอสเดียลเดอร์ด้วยนะครับก็เป็นผจญภัยที่ได้นะครับส่วนผมก็อยู่บ้านหลอมแร่หลอมอะไรนะครับตอนนี้ก็มีชุดมีธนูมีอะไรละก็เดี๋ยวจะไปหาทรัพยากรเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับพาร์ทที่2ของเรานั่นเองนะผมยังไงก็ฝากติดตามพาร์ทต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม